วัสดีครับปะซินโนครับเย้ วันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับวันนี้เป็นคลิปนะฮะส่วนตัวของผมเองนะครับก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนนะฮะก็จะมีคนทักเราตลอดเวลาฮะว่าเมื่อไหร่จะตัดผมนะผมยาวเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะตัดผมแล้วผมก็เนี่ยเป็นทรงผมที่ผมไว้ยาวที่สุดในชีวิตนะครับแล้วผมก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้นะฮะเพราะว่ามันยาวมากที่สุดแล้วตั้งแต่เคยไว้ผมมานะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไว้ทรงผมทรงแบบว่าทรงมารุโกะใช่ครับเป็นแบบบ๊อบเป็นหัวเหมือนทรงเด็กนักเรียนม.ต้นนะฮะแล้วก็ตัดหน้ามานะฮะมันจะเป็นแบบมารุโกะนะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นที่ระลึกไว้นะครับดูความยาวนะฮะคือจริงๆเนี่ยจะรอให้มันยืดกว่านี้ก่อนแล้วครับแต่ว่าเริ่มรับสภาพตัวเองไม่ไหวแล้วฮะเดินไปไหนมาไหนนี่แบบว่าหลายคนอาจจะคิดว่าทรงผมเดียวกับดาวขมิ้นเลยนะฮะก็เลยคิดว่าควรได้แล้วฮะผมว่าเพราะผมไปดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมว่าทรงบ๊อบเนี่ยมันเหมาะผมดีแล้วนะฮะคราวนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรฮะกล้องนี้มันค่อนข้างจะสีสวยนะฮะก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะก็คงไม่ได้ไว้แล้วฮะเพราะว่านะฮะมีแต่คนบอกว่านะฮะไว้ทรงเนี่ยแหละไว้ทรงเก่าอ่ะดีแล้วเราลองหลังจากไว้ทรงนี้มานะครับผมเนี่ยดัดผมมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะฮะนี่ก็ประมาณ1ปีกับอีกเกือบเดือนนะฮะก็ได้เวลาแล้วฮะก็เร็วๆนี้จะได้กลับมาเจอกันกับทรงผมหัวเห็ดของผมนะฮะโอเคแค่นี้แหละครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ